วันนี้ค่ะต้องพาคุณผู้ชมมาร่วมถอดรหัสความสำเร็จของธุรกิจแวร์เฮาส์แห่งนี้ค่ะซึ่งที่นี่มีจุดเริ่มต้นจากพื้นที่เล็กๆภายในบ้านเพียงไม่กี่ตารางเมตรต่อยอดสู่คลังสินค้าให้เช่าขนาดใหญ่ซึ่งในปัจจุบันมีพื้นที่ให้เช่ากว่า 100,000 ตารางเมตรอะไรที่ทำให้ธุรกิจเล็กๆในวันนั้นต่อยอดสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ในวันนี้ได้เดี๋ยวตุ๊กจะพาคุณผู้ชมไปร่วมหาคำตอบพร้อมกันกับเจ้าของธุรกิจคุณสุจินทร์ซับพร้อมค่ะตอนนั้นเรามีแนวคิดว่าเราอยากจะมีอาชีพหรือมีธุรกิจที่เป็นของตนเองหรือของครอบครัวนะครับก็เลยตัดใจลาออกจากราชการมาเพราะมุ่งมั่นที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวจึงตัดสินใจลาออกจากการรับราชการครูอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานโลหะที่สั่งสมมายาวนานเกือบ20ปีจากการเป็นแม่พิมพ์ของชาติต่อยอดความฝันเริ่มต้นเล็กๆจากการรับเหมาทำฝ้าเพดานติดตั้งกระจกและโครงสร้างเหล็กต่างๆซึ่งเริ่มต้นจากตึกแถวเพียง2คูหาก่อนจะขยับขยายซื้อที่ดินเพิ่มเติมจำนวน5ไร่เพื่อสร้างเป็นโรงงานแต่เมื่อเห็นว่ามีพื้นที่ว่างเหลืออยู่จึงเกิดไอเดียที่จะเปิดให้เช่าเพื่อจัดเก็บสินค้าจนกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ที่สร้างผลตอบแทนคุ้มค่ามากกว่าเดิมตอนแรกเราก็คิดว่าเราน่าจะทำให้มันเป็นโรงงานโดยงานแมทท่อนนะครับตอนหลังมันมีแนวคิดว่าอาคารที่เราว่างแล้วก็เรามาทำแวร์เฮาส์นะครับรับฝากสินค้าซึ่งเป็นรายได้ที่ดีนะครับเราก็คิดว่ารายได้ที่ดีเนี่ยเราส่งแบงก์หรือส่งธนาคารได้อย่างไรได้พอเหมาะไหมนะครับมันคิดแล้วก็พอดีหรือพอเหมาะสมกับในการทำธุรกิจเราก็เริ่มต้นทำจากโรงเล็กๆก่อนเริ่มจาก5ไร่ก่อนนะครับแล้ว5ไร่พอเราสร้างเสร็จปุ๊บลูกค้าก็ตอบสนองได้ดีพอตอบสนองได้ดีปุ๊บเราก็คิดว่าไอ้ธุรกิจนี้มันน่าจะฉีกแนวออกไปจากงานแมทคอนเราก็เริ่มหันมาเป็นเน้นหนักทางด้านของแวร์เฮาส์จากโกดังรับฝากสินค้าธรรมดาเดินหน้าพัฒนาต่อยอดบริการที่เน้นตอบโจทย์ทุกความต้องการให้กับลูกค้าตั้งแต่รับบริหารจัดการพื้นที่ภายในการตรวจสอบคุณภาพทำรายการสินค้าบรรจุหีบห่อและบริการขนส่งสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศจนปัจจุบัน J&J ได้ก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการเช่าคลังสินค้าหรือ Warehouse ขนาดใหญ่และครบวงจรมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยภายใต้พื้นที่เกือบ 107,000 ตารางเมตรมูลค่าธุรกิจในปัจจุบันกว่า 2,000 ล้านบาทเจจากเราเริ่มจากบริษัทแมททอนก่อนนะครับตอนนี้เราก็เป็นบริษัทเจแวร์เฮาส์แล้วก็มีเจโลจิสติกส์อีกนะครับก็กลุ่มบริษัทเจตอนนี้เราก็พัฒนามาเป็นบริษัทที่กลุ่มบริษัท5บริษัทนะครับตอนนี้เรามี5บริษัทนะครับมูลค่าในการลงทุนนะครับในเรื่องของอาคารและทรัพย์สินเนี่ยประมาณ1,600 กว่าล้านนะครับแล้วก็มีรถยนต์นะครับรถยนต์ก็ประมาณ500กว่าล้านหัวใจสำคัญที่ทำให้ J&J Warehouse and Service ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคุณสุจินเน้นย้ำว่าเป็นเพราะบริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของบริการที่จะต้องได้มาตรฐานในระดับสากลตั้งแต่ระบบการบริหารจัดการภายในคลังสินค้าที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน GMP และ ISO ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานทั้งการจัดสรรเจ้าหน้าที่ดูแลและมีระบบ CCTV ดูแลตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงระบบด้านการขนส่งสินค้าที่สามารถตรวจสอบและควบคุมเส้นทางการเดินรถได้คือรับพัฒนาตนเองนะครับที่จะให้ลูกค้าเห็นเนี่ยให้มันเป็นของจริงนะครับไม่ใช่มีแต่เอกสารแล้วไม่ได้ปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นของจริงที่ลูกค้าสามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าเรามี ISO หรือมีระบบการจัดการมี OS ในกระบวนการต่างๆมีการตรวจสารเสพติดหรือมีการตรวจแอลกอฮอล์พนักงานเข้าออกตลอดเวลาเราทำจริงนะครับไอ้ตัวนี้เป็นที่ความเชื่อมั่นของลูกค้านะครับลูกค้าก็เกิดความเชื่อมั่นเยอะนะครับในเรื่องของ5สอในเรื่องของระบบต่างๆที่ใช้พัฒนาแวร์เฮาส์เนี่ยเราทำจริงผมมองว่าจุดแข็งของ JJ คือเราทำแวร์เฮาส์ที่มันแตกต่างกับคนอื่นแล้วก็เป็นมาตรฐานความเป็นมาตรฐานนี่เราไม่ได้หย่อนเลยนะครับทุกอย่างที่เราคิดว่ามันจะเกิดประโยชน์กับในการบริหารจัดการของกระบวนการทำงานเนี่ยเราจะพัฒนาแล้วก็เสริมเข้าไปนะครับอย่างเช่นพนักงานขับรถเราจะมีการตรวจเช็คแอลกอฮอล์ในการเข้าออกนะครับตลอดเวลาเราก็ทำจริงๆแล้วมีการรายงานผลมี Data มีบทสรุป
มาให้แล้วก็วิเคราะห์มาเราจะมีทีมวิเคราะห์การทำงานด้วยนะครับหรือยังใช้ GPS เราก็ทำจริงๆนะครับเราก็ปฏิบัติจริงๆนั่นแหละครับการมองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นยังมองไม่เห็นและพยายามมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดบริการให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดภายใต้การสร้างมาตรฐานที่ดีถือเป็นบันไดสำคัญที่ต่อยอด J&J Warehouse and Service แห่งนี้ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งจนมาถึงณวันนี้ได้ค่ะ